สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในปัญญาจารย์บท7ข้อที่7นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสิ่งที่ทำให้คนมีปัญญาตกต่ำในพระคัมภีร์ฉบับ TNCV บอกว่าเมื่อคนฉลาดกดขี่คนอื่นเขาก็ทำตัวเหมือนคนโง่และเมื่อรับสินบนก็ทำให้ชีวิตของเขาเสื่อมทราม7:1บอกว่าแท้จริงการกดขี่ข่มเหงทำให้ผู้มีสติปัญญาโง่ไปและสินบนก็ทำให้ความเข้าใจเสียไปวันนี้คนที่มีปัญญาคือคนที่เคยพึ่งพระเจ้าคนที่ทำสิ่งที่เป็นพอให้กับสังคมเนี่ยนะครับมันจะตกต่ำไปเมื่ออะไรครับเมื่อเขาใช้อำนาจยังไม่ถูกต้องคนบางคนก่อนมีอำนาจโอ้ดูดีไปหมดเลยครับแต่พอเริ่มมีอำนาจใช้อำนาจไม่ถูกต้องนั่นแหละครับมันเป็นความตกต่ำของเขาแล้วบางคนไม่ใช่เพียงใช้อำนาจไม่ถูกต้องนั้นอยากจะอยู่ในอำนาจนั้นต่อไปเพื่อจะใช้อำนาจนั้นในฉบับ1940บอกว่าแท้จริงการกดขี่ข่มเหงทำให้คนมีสติปัญญาคลั่งไปอำนาจทำให้คนบ้าได้นะครับหลงติดตามมันเราก็ไม่เคยมีอำนาจมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคนที่มีอำนาจมากก็อาจจะเพี้ยนไปได้ผมเจอในสังคมมากมายครับเพราะคนเราเมื่อก่อนมีอำนาจเป็นอีกแบบหนึ่งพอมีอำนาจกลายเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเราเองต้องระมัดระวังตัวนะครับถ้าพระเจ้าอวยพรเราจนมีอำนาจเดี๋ยวพระเจ้าก็จะเอามันออกไปกลายเป็นเสียงแตกของกิ่งไม้ที่อยู่ในใต้หม้อน้ำเนื่องจากว่ามันอยู่ได้ไม่นานจำไว้นะครับเมื่ออะไรก็ตามที่คนมีปัญญาใช้อำนาจยังไม่ถูกต้องเขาก็ตกจากระดับนั้นไปเราจะสังเกตในพระคัมภีร์นะครับดาวิดมีอำนาจมากเป็นกษัตริย์และเมื่อเห็นบัตเชบากำลังอาบน้ำก็เรียกมาเพื่อจะหลับนอนด้วยทั้งที่โยอาบได้เตือนแล้วบอกว่านี่เป็นภรรยาอูริยาแต่ดาวิดก็ใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องและทำลงไปดาวิดตกต่ำครับสิ่งที่ดาวิดตกต่ำลงไปนั้นทำให้พระเจ้าลงโทษดาวิดหนักมากทีเดียวครับเนื่องจากสิ่งที่ดาวิดทำลงไปลูกของดาวิดข่มขืนกันเองลูกของดาวิดฆ่ากันเองลูกของดาวิดตามไล่ฆ่าดาวิดกบฏต่อดาวิดแถมหลับนอนกับนางสนมของดาวิดดาวิดนั้นขมขื่นใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะดาวิดเคยใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องในครั้งนั้นนั่นคือประการที่1ครับประการที่2ก็คือเมื่อยอมรับสินบนนอกจากใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องบางทีก็รับสินบนคนเราเมื่อรับสินบนมันอะไรเกิดขึ้นครับพระคัมภีร์ใน1971บอกว่าสินบนทำให้ความเข้าใจเสียในฉบับ TNC บอกว่าเมื่อรับสินบนก็ทำให้ชีวิตเสื่อมทรามฉบับ2011บอกว่าสินบนทำลายสามัญสำนึกที่ดีนะหมายความว่ายังไงครับคนเรามีจุดยืนของตัวเองแต่เมื่อเงินเข้าไปปั๊บคนที่เคยเป็นคนดีเมื่อเราเห็นแก่เงินเราก็กลายเป็นคนไม่ดีทันทีครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าเงินไม่เข้าใครออกใครจริงๆแล้วเราเองต้องระมัดระวังครับบางคนเนี่ยเงินก็ซื้อเขาไม่ได้แต่บางคนโอ้โหตอนไม่มีเงินได้พูดดีๆครับแต่พอมีเงินไปเรื่องหลายๆเรื่องก็เกิดขึ้นผู้พิพากษาบางคนรับสินบนทำให้การตัดสินของเขานั้นผิดเพี้ยนไปคนมีอำนาจหลายคนพอรับสินบนก็ทำให้การตัดสินใจของเขาผิดพลาดแม้แต่ผู้ใช้พระเจ้าบาลาอัมจำได้ไหมครับเมื่อได้รับเงินจากบาลากให้ไปกล่าวร้ายกับอิสราเอลตัวเขาเองตอนแรกไม่อยากไปแต่เมื่อมีเงินมากขึ้นมากขึ้นขอพระเจ้าให้ไปให้ได้พระเจ้าก็อนุญาตให้ไปพอเมื่อเดินกำลังเดินทางอยู่นั้นพระเจ้าก็ให้ทูตของพระองค์มาปิดทางเอาไว้ลามันมองเห็นจึงไม่ยอมเดินบาลามก็ตีลาแต่เมื่อลาพระเจ้าเปิดปากลาให้พูดบอกว่าท่านตีข้าพระเจ้าทำไมข้าพระเจ้าเคยเป็นอย่างนี้หรือไม่บาลามก็บอกลาบอกเจ้าไม่เคยเป็นแบบนี้เขาสามารถพูดคุยกับลาได้หน้าตาเฉยเลยครับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยพระเจ้าต้องการให้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเขาเงินเข้าไปอยู่ในตาของเขาความตั้งใจของเขาในการรับใช้พระเจ้าก็ผิดเพี้ยนไปด้วยมีบางคนน่าสงสารครับพอเงินเข้าไปแม้แต่คำสอนก็กลายเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเองนะครับคนตกต่ำลงไปคนมีปัญญาตกต่ำเพราะ1ใช้อำนาจยังไม่ถูกต้อง2เมื่อยอมรับสินบนไม่ยอมรับเงินอันตรายมากครับขอพระเจ้าเมตตาด้วย